สวัสดีรับเข้า1ใบครับผมกับเจ้าฮากะไฟท์เรดแบ็คเราจะเรียกว่าแบ็คเรดก็ได้นะครับถ้ามันเรดมันต้องเป็นตัวนู้นนะครับถ้าเรนโบว์ก็ต้องเป็นตัวด้านล่างนะครับส่วนตัวผมคือชอบใบนี้มากกว่าเรดเพราะว่าคุณดูตรงนี้เมทัลลิกของเขาเนี่ยตอนนี้มันยังไม่เห็นหรอกแต่ถ้าดวงกันแสงธรรมชาติแล้วหรือแสงแดดแสงไฟสีเหลืองไฟสองขัดตรงนี้เป็นสีม่วงเลยนะตรงนี้แอบมีเมทัลลิกอยู่ที่ชั้นสีนะครับเป็นม่วงเลยนะปลายของไฟนะครับเป็นสีม่วงเลยนะครับใบนี้เข้ามาทำโปรแกรมจริงๆมันคือโปรแกรมนี้มันคือการแรปฟิล์ม TPU นะครับชื่อโปรแกรมยังไม่มีจะเป็นแบบนี้ครับใบนี้ทำคล้ายกับโซเลลูน่าที่ส่งไปที่ออสเตรเลียครับตั้งต้นตั้งแต่ปรับผิวแล็บและเคลือบแก้วสำหรับบนชั้นฟิล์มนะครับใบนี้งานอลังการอีกแล้วนะครับค่าใช้จ่ายสูงอีกแล้วครับผมใบนี้เป็นของลูกค้าที่ชื่อจิมมี่ครับสายยก จิมมี่สายยกครับผมโคตรเฟี้ยวนะครับขอบคุณที่นึกถึงอยู่ตลอดคุยกันอยู่ตลอดครับกับลูกค้าท่านนี้ตั้งแต่ตอนรู้จักกันคุยกันตั้งแต่ตอนที่เราค้าขายยังขายหมวกกันน็อกแกก็ซื้อหมวกกันน็อกกับเราเหมือนกันครับผมแต่ใบนี้พี่จิมไม่ได้ซื้อกับเราแต่ไม่เป็นไรครับเรายินดีดูแลให้นะครับจริงๆการที่จะแรปมันต้องมีการปรับผิวเนาะแต่มันจะไม่มีการหรือนะครับแต่เราเห็นจุดหนึ่งตรงเนี้ยมันค่อนข้างขุ่นเลยอ่ะเดี๋ยวเราขอรื้อนะครับรื้อล้างให้นะครับแต่ว่าจะเป็นบางชิ้นนะสปอยตัวแอลวิงตัวนี้รื้อแน่นอนชิลฝาข้างรื้อแน่นอนครับผมแล้วการทำความสะอาดของใบนี้นะครับมันจะเป็นการคลีนแบบฉีดแล้วเช็ดนะครับเพื่อเต็มผิวนะครับใบนี้จะตามซอกตามอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราดูก่อนว่าตามซอกมันโอ้โหได้ครับเดี๋ยวแปรงลงขอบยางยังสวยอยู่เลยโอเคงั้นใบนี้เราลื้อก่อนเลยดีกว่าครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับคือใบนี้ครับมันมีอะไรซ่อนอยู่นะครับไฟที่เป็นสีดำแบบนี้แต่พอโดนกระแสงธรรมชาติแล้วหรือแสงส่องขัดแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับใบนี้บอกเลยว่าสวยมากนะครับมันเป็นหมวกสีเขาเรียกว่าเข้าใจง่ายๆคือหมวกสีเหลืองครับอ่ะมาตอนนี้เราปรับผิวเสร็จเรียบร้อยนะครับเราใช้จบที่ตัวนี้0406นะครับโลดัสนะครับไม่ทิ้งคราบไม่ทิ้งรอยนะครับจะบอกว่าใบนี้ครับโปรแกรมมันอลังการนะมันคือการแรปครับผมเดี๋ยวไปจบที่แรปและเคลือบแก้วครับผม
แล็บเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะมีอย่างนี้นะครับฟิล์ม TPU นะครับสามารถปรับผิวได้นะครับ Recovery ด้วยการที่ใช้ Hot Air เป่าได้นะครับและยังปรับผิวด้วยยาขัดและฟองน้ำได้ด้วยนะครับสามารถ Maintenance ได้นะครับ Service หลังจากที่แล็บไปได้นะครับคือจริงๆอ่ะทำได้เยอะๆเลยนะครับสำหรับเจ้าใบนี้นะก่อนจะแลปนะครับบนหมวกนะครับเราต้องปรับผิวเขาก่อนดูเมทัลลิกตรงนี้เปลี่ยนสีให้ดูเห็นไหมว่ามันม่วงไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนะครับก่อนแลปเราปรับผิวให้นะครับหมวกมันจึงไร้ตำหนินะครับยกเว้นที่เป็นดิฟส์แคทนะมันจะยังมีอยู่แต่ใบนี้ครับคือไม่มีเราพามาดูว่าเราแรปยังไงครับดูฝาข้างนะฝาข้างดูนะนี่คุณแรปหมดเห็นขอบไหมเราพยายามเก็บขอบให้มิดชิดที่สุดนะครับในขณะที่เราแรปเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ทำวิดีโอหรอกเพราะว่ามันยุ่งครับนะแล้วคนถ่ายวิดีโอให้เราครับเขาก็ยุ่งเลยไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับเดี๋ยวจะให้ดูจุดนี้หารอยต่อเจอไหมอ่ะเราจะพยายามเอารอยต่อไว้ตรงขอบของสีหรือการตัดเส้นของชิ้นงานนั้นๆทุกใบครับผมจริงๆฝาข้างมันจะปิดแค่ขอบนี้แต่เราแลปให้ถึงตรงนี้นะครับตามขอบอย่างนี้นะครับและตรงจุดนี้จะต้องมีรอยต่อครับเห็นไหมล่ะว่ามีรอยต่อคือถ้าไม่จี้ให้เห็นก็คือไม่เห็นหรอกนะครับบนชิ้นนี้นะครับคือแรปให้นะครับทุกอย่างสิ่งรอยต่อจะอยู่ใต้ของแอร์วิงนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเราเน้นให้มันเนียนเนาะให้มันละมุนมือที่สุดนะครับให้มันเนียนลูกตาที่สุดมองแล้วจะไม่เหมือนการแรปนะครับและเจ้าใบนี้เนี่ยหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะต้องโค้ดให้ด้วยตรงนี้ฮะเห็นไหมเห็นไหมถ้าเป็นสติ๊กเกอร์เป็นเอาไซด์ออกมาจากชิ้นงานนะครับจะมีฟองอากาศแบบนี้นะครับซึ่ง แล้วไปเถอะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะมันคือสติ๊กเกอร์ที่ไม่ใช่เดิมโรงงานอยู่แล้วนะครับตรงนี้เราแจ้งกับลูกค้าไปเรียบร้อยให้เข้าใจเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับหมวกกันน็อกมันเป็นชิ้นงานที่กลมๆเนาะมันจะทำงานค่อนข้างยากมันไม่เหมือนรถรถมันจะมีตรงมีเหลี่ยมแต่หมวกกันน็อกมันจะมีความโค้งมนค่อนข้างมากครับทำได้ทำยากแต่ก็ทำได้ตลอดครับผมมางั้นเดี๋ยวเรามาลงโคตติ้งกันครับผมมาสต็อปคอนดิชันกันด้วย G Technic Halo นะครับเครื่องดื่มเฉพาะหมวกที่แลปมาไม่ใช่มันเป็นเคมีเฉพาะทางสำหรับสติ๊กเกอร์นะครับเท่านั้นนะครับมีการปรับผิวนิดหน่อยจริงๆมันไม่ต้องปรับอะไรเลยเพราะว่ามันเอี่ยมอยู่แล้วนะครับจริงๆใช้ฮอตแอร์ตอนนี้นะริ้วรอยตอนนี้ถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยใช้ฮอตแอร์เป่าก็คือจบแล้วครับผมมาเดี๋ยวมาดูกันดูดีๆนะดูดีๆนะเห็นผลึกไหมล่ะคือเขามีผลึกนะถึงเขาจะมีผลึกไม่เยอะเหมือนเซรามิกที่ลงบนชิ้นแลคเกอร์นะครับแต่เขาก็คือมีผลึกนะครับจริงๆแล้ว G Technic เนี่ยจะเป็นน้ำยาที่มีเบสเป็นไม่เอาไม่อยากมั่วไม่มั่วดีกว่าเบสของเขาเราไม่มั่นใจแต่น้ำยามันตกผลึกแบบนี้แหละเดี๋ยวเราขอไปดูในเอกสารแล้วเดี๋ยวมาพูดให้ฟังอีกทีนะครับแต่มันเป็นผลึกนะมันจะอยู่บนนี้แหละครับผมก็จะอย่างเงี้ยให้มันทั่วทั้งใบนะครับมันขั้นตอนเดียวกับการลงเซรามิกที่บนชั้นแลคเกอร์เลยนะครับโปรแกรมนี้เราทำหลายใบแล้วแต่มันยังเป็นโปรแกรมที่คอลแลบกันอยู่ยังไม่โคเวอร์ในอันเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะคิดชื่อโปรแกรมคิดราคาให้ครบถ้วนละเอียดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาแจ้งว่าโปรแกรมนี้ชื่อว่าอะไรแต่จะบอกว่า
อะไรที่ออกจากเราไปครับต้องแหลมแน่นอนแล้วเราไม่เคยขี้เหนียวกับอะไรเลยนะครับจัดเต็มตลอดครับผมก็เพราะว่าชิวครับเขาแรปมาด้วยไงมันจึงต้องจัดฉ่ำให้เขาบางทีก็ฉ่ำไปนะโอ้ครับผมแสดงถึงความไม่ขี้เหนียวจัดเต็มทุกงานนะครับเต็มระบบกับทุกใบโอ้โหพี่โอ๊ตทำอะไรเนี่ยโอ้ยจัดหนักอย่างนี้ทุกใบนะครับเปลืองเคมีมากนะครับก็ครับเอาให้ฉ่ำเอาให้ฉ่ำดีกว่าเอาให้ฉ่ำแล้วเดี๋ยวค่อยมานั่งคิดว่าเราประหยัดตรงไหนเราประหยัดอันอื่นได้ครับแต่ว่าอย่างนี้เราไม่ประหยัดโอเคครับผมเดี๋ยวเราเช็ดออกแล้วไปอินฟลูเอนซ์กันลืมฝาข้างฉันได้ยังไงโอ้ยโอเคลงให้เรียบร้อยครับผมมันมาในโปรแกรมที่ไม่ธรรมดาครับทุกอย่างมันก็เลยไม่ค่อยปกติเท่าไหร่การอินฟลูเอนซ์นะครับเพื่อให้เซรามิกเซตตัวได้ดีเนี่ยมันก็จะเป็นแบบพิธีอย่างเงี้ยก็จะประมาณเนี้ยครับมันก็ต้องกระจายความร้อนเนาะความร้อนมีผลกับเรื่องของฟิล์มนะครับแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องใช้ความร้อนที่บางลงนะครับกระจายความร้อนด้วยนะครับแล้วก็ต้องใช้อุณหภูมิความร้อนที่น้อยลงนะครับเพื่อหลายๆอย่างนะครับจริงๆมันอยู่ได้แต่เราทำแบบนี้ดีที่สุดครับผมก็ดูเอาแล้วกันนะว่าความฉ่ำมันจะประมาณไหนนะครับอย่างนี้แหละเห็นไหมเห็นไหมฉ่ำมากครับโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราพาไปดูกับแสงธรรมชาติอีกรอบหนึ่งนะครับแต่อยากให้ดูมุมนี้อยู่ครับฉ่ำมากโคตรชอบครับผมเสร็จจบพร้อมส่งมอบครับผมอะไรอาไฟฮากะเรดแบล็คนะครับลายนี้ยังไม่มาอยู่บนโมเดลใหม่นะครับลายนี้ยังอยู่ในโมเดลนี้เท่านั้นนะครับใบนี้เข้ามาทำโปรแกรมเดิมเลยโปรแกรมนี้ไม่มีชื่อมันคือการฟูลเซอร์วิสแล้วก็แรปใช่ไหมครับแล้วก็เคลือบใช่ไหมครับทีนี้แยกโปรแกรมออกมันคือมีทั้งหมด3โปรแกรมโปรแกรมหนึ่งคือ Full Service ภายในก็คือเราถอดเราซักนะครับสปาโอโซนนะครับทุกอย่างสิ่งเรียบร้อยนะครับภายนอกเราคือดูแลในเรื่องของปรับผิวนะครับแลปนะครับและเคลือบนะครับ3โปรแกรมนี้จริงๆค่าใช้จ่ายมันจะอยู่ที่เกือบๆหมื่นเลยแต่เราทำราคาเหมาให้ครับมันจึงได้ชื่อโปรแกรมที่ชื่อว่า Full Cycle Cycle เนี่ย Cycle มันคือวงกลมมันคือวงกลมแบบนี้ Cycle นะ Circle Cycle ประมาณนั้นนะออกเสียงได้เหมือนกันนะครับแต่ความหมายเดียวกันนะครับมันคือวัฏจักรหรือมันคือวงจรมันจะเรียกว่าครบวงจรเพราะว่าตั้งต้นตั้งแต่ลือรางครับตรวจเช็คอะไรนะครับถ้าเสียก็คือเปลี่ยนนะครับ
นวมภายในถอดไปซักใช่ไหมครับเสร็จแล้วปรับผิวเสร็จยังไม่เคลือบเซรามิกครับเราแลปก่อนแลปโปรเทคชั่นด้วย TPU นะครับฟิล์ม TPU เท่านั้นนะครับฟิล์ม TPU เป็นฟิล์มที่เฟิร์มมากนะครับและเคลือบเซรามิกด้วยฮาโลน้ำยาเฉพาะทางของผิวที่แลปมาผิวแบบเนี้ยผิวแบบเนี้ยต้องเคลือบด้วยฮาโลเคลือบด้วยตัวอื่นไม่เวิร์คครับเคลือบด้วยตัวนี้ครับเฉพาะทางเขาออกแบบมาดีแล้วนะครับบอกเลยดูดีว่าทำแล้วเป็นไงมันกลอสมากเห็นไหมมันเงามากเห็นนะด้วยฟิล์มครับมีความเฟิร์มอยู่แล้วประกอบด้วยกับฮาโลที่เราใส่ลงไปบนชั้นฟิล์มบอกเลยว่ามันต้องชื่อนี้ครับมันคือฟูลไซเคิลนะครับท็อปโค้ดที่ใช้เป็นท็อปโค้ดตัวไฮโดรโฟบิกครับซูเปอร์ไฮโดรโฟบิกของ DG Coating นะครับตัวนี้บอกเลยว่าผิวสัมผัสจะลื่นมากจริงๆเลยอ่ะบนตัว G Technic Halo มันก็มีไฮโดรโฟบิกอยู่แล้วนะแต่ไม่พอครับนะชิ้นดำนะครับทุกชิ้นบนหมวกใบนี้นะครับเป็นขอบยางนู่นนี่นั่นครับคือทริมนะครับทริมเป็นตัวทำให้ชิ้นดำมีความเข้มขึ้นนะครับและอยู่บนชิ้นงานในไทยอ่ะตีไป6เดือนเอาแบบไม่โกงกันอ่ะ6เดือนครับจริงๆครับเอกสารคือเคลมมาเป็นปีนะครับจะย้ายที่ทำไมเนี่ย ผมก็ไม่เข้าใจตัวเองมันก็สงสัยตื่นเต้นผมให้คุณดูความฉ่ำความกลอสนะครับนี่คือความฉ่ำความกลอสนะครับให้ดูความฉ่ำไฟแดงดำแบ็คเลดมันเป็นไฟที่สวยมากนะครับเป็นโทนที่ค่อนข้างดุดันดาร์กนะครับแอบแรงนะครับดูสินะครับนี่คือความฉ่ำนะครับความใสนะครับชิ้นนี้เราลื้อล้างครับมันเลยใสออกมาแบบนี้นะชิ้นนี้นะเหลี่ยมคมล่องลึกพวกนี้ครับพอเราปรับผิวแล้วเนี่ยเหลี่ยมคมล่องลึกคือกลับมาถูกไหมแต่จะทำยังไงล่ะให้เหลี่ยมคมล่องลึกนี้หลังจากที่เราแลปไปแล้วครับมันยังลึกอยู่เหมือนเดิมมันก็คือ TPU ฟิล์มไงเนี่ยนี่คือความเฟิร์มของฟิล์มมันเฟิร์มจริงนะครับทุกตรงนะครับใบนี้นะครับเราแก้ไขเรื่องฟองอากาศเยอะมากนะครับแล้วใบนี้อยู่กับเราหลังจากที่เคลือบแล้วอะไรแล้วอยู่กับเรามาประมาณเกือบสัปดาห์เจ้าของฝากไว้ก่อนครับไม่เป็นไรไม่ติดครับฝากไว้ได้เลยนะครับเราก็มีเวลาทำค่อนข้างมากมันจึงทำให้ผลงานมันออกมาเป็นแบบนี้แหละนะฟิล์มแลปบนชิวแลปได้แต่ถ้ามีสติ๊กเกอร์คือจะเป็นแบบนี้แต่สติ๊กเกอร์แบบนี้พอแลปไปแล้วมันเกิดฟองอากาศปุ๊บใช่ไหมเราดูเลยว่าเราจะทำยังไงเราจะแก้ยังไงสรุปเลยคือไม่ต้องแก้ที่ไม่แก้เพราะว่าอะไรมันไม่บังสายตานะครับถ้าจะให้มันเนียนต้องเอาฟิล์มตัวนี้มาอยู่นอกต้องเอาสติ๊กเกอร์ตัวนี้มาอยู่นอกฟิล์มเนียนแน่นะครับและชิลตัวนี้เป็นชิลที่มีหมุดเทียร์ออฟด้วยนะครับเฟิร์มมากเงามากกลอสมากมากมากครับใบนี้กลอสจริงนะครับมาดูแบบนี้อุ้มอีกแล้วผมบอกเลยว่าหมวกใบนี้ครับมันเป็นเฟด2สีคือสีหนึ่งเนี่ยเป็นสีอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอโดนแสงเห็นไหม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 คุณดูตรงนี้เห็นไหมมันออกม่วงออกเทาอมเขียวพอมาจุดนี้คือออกม่วงมาจุดนี้ออกม่วงเห็นไหมคล้ายๆใบนั้นเลยเห็นไหมมันจะออกม่วงๆนิดๆเห็นไหมมันเป็นสองสีครับมันต้องเจอกับแสงธรรมชาติมันถึงจะสวยกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับแสงธรรมชาติไม่มีช่วงนี้งานเราค่อนข้างโหลดนิดนึงครับเล่นแสงเล่นเงาโอ้โหดูสิ
รอสมากครับจบสวยมากนะครับสำหรับโปรแกรม Full Cycle จบสวยจริงๆปิดจ็อบครับผมใบนี้เตรียมส่งกลับในวันพรุ่งนี้เจ้าของบอกว่าสะดวกแล้วพี่ส่งมาเลยนะครับเจ้าของชื่อจิมมี่ครับผมอยู่ขี่อยู่ในสายบันเทิงแล้วชอบยกล้อบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวอ่ะจิมมี่นี่โคตรเฟี้ยวอ่ะนะครับเป็นลูกค้าซื้อหมวกกันน็อกผมนานมากแล้วครับนานมากแล้วแล้วก็ส่งหมวกมาเซอร์วิสกับผมแต่ว่าใบนี้เขาไม่ได้ซื้อกับผมแต่ไม่เป็นไรผมไม่ติดผมดูแลได้ครับหมวกคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ได้ราคาเท่าไหร่ก็ได้สภาพไหนมาก็ได้ครับผมดูแลให้เต็มระบบทุกใบนะครับด้วยมาตรฐานเดียวในทุกๆใบครับผมฮากะเรดแบ็คใบนี้ผมปิดจอไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยให้ช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ